ไก่ทอดค่ะดาววุฒไก่ทอดหาดใหญ่ของโปรดเลยใช่ไหมคะของโปรดเลยค่ะท้องร้องจอกๆเลยนะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสามารถสร้างรายได้แล้วก็ช่วยทั้งในส่วนของตัวแม่ค้าเองแล้วก็ลูกค้าด้วยแม้ว่าในช่วงของแก๊สหุงต้มจะปรับราคาขึ้นแต่ว่าดาวุฒไก่ทอดร้านเนี้ยเขาไม่ปรับราคาเขาบอกว่าลูกค้าอิ่มท้องคนขายก็สุขใจค่ะเรื่องราวดีๆที่ร้านดาวุฒไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะร้านรถเข็นริมถนนตั้งอยู่บริเวณปากซอย8ถนนรัฐการเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ร้านไก่ทอดขวัญใจชาวหาดใหญ่ค่ะเปิดขายได้แค่2ปีเท่านั้นแต่ลูกค้าเนี่ยเต็มเลยค่ะมารอซื้อเป็นจำนวนมากเนื่องจากราคาถูกไก่ทอดสีสวยกรอบนอกนุ่มในลูกค้าติดอกติดใจราคาเริ่มต้นชิ้นละ10บาทเท่านั้นค่ะคุณสกีนไปจนถึง25บาทถือไม่แพงนะนอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวเนื้อด้วยข้าวหมกไก่ต้มข้าวหมกไก่ทอดแล้วแต่ความชอบเนาะรวมถึงมีหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มซึ่งก็เป็นสูตรเด็ดของทางร้านนางสาวนันทาเลตีเจ้าของร้านเผยด้วยนะคะว่าแต่ละวันใช้เนื้อไก่ทอดใช้เนื้อไก่จำนวน150กิโลกรัมต่อวันใช้แก๊สหุงต้มอย่างน้อยวันละ2ถังแม้ว่าราคาแก๊สหุงต้มขณะนี้จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังยืนยันขายในราคาเดิมเนื่องจากตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะห่วงของสถานการณ์โควิด-19แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นกำไรลดลงอย่างน้อยลูกค้าได้กินอิ่มท้องก็ทำให้แม่ค้ามีความสุขมากกว่าค่ะด้านลูกค้าก็เผยด้วยนะคะว่าช่วงนี้ราคาสินค้าหลายอย่างปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ที่ร้านดาวูดค่ะขายราคาถูกเพียงชิ้นละ10บาทเท่านั้นแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ปริมาณเยอะคุ้มค่าแล้วก็อิ่มท้องจึงเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้ร้านขายดีแล้วก็มีลูกค้ามาอุดหนุนตลอดเลยค่ะทั้งนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปอุดหนุนร้านดาวุฒไก่ทอดหาดใหญ่ได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงบ่ายโมงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดตั้งแต่ตีสี่เลยนะคะสำหรับพี่น้องมุสลิมที่ถือศีลอดก็สามารถเปิดบวชแวะไปซื้อได้ที่ดาวุฒตั้งแต่ตีสี่ค่ะต้องบอกเลยเห็นไก่ทอดเมื่อสักครู่มีเมนูละศีลอดประจำวันนี้เพราะในแต่ละวันต้องบอกเลยนะคะนัตยาเนื่องจากว่าอาหารการกินเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาขายกันเยอะมากบางทีเรามานั่งคิดเอ้ยเราจะกินอะไรเมนูวันนี้เพื่อละศีลอดได้เมนูไก่ทอดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะต้องบอกเป็นอาหารอีกเมนูนึงที่กินยังไงก็ไม่เบื่อ